แรกตอบในฐานะที่ผมเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับก่อนก่อนก่อนการมีพรกฉุกเฉินเนี่ยเราใช้พรกรโรคติดต่ออย่างเดียวเนี่ยนะครับตอนแรกที่ทํางานโอ้โหมันมีการต้องทํางานข้ามกระทรวงกันเราคุยกันในเฉพาะในกระทรวงเฉพาะอะไรทั้งหลายนี่พอได้นะครับแต่พอบอกว่าจะต้องไปคุมที่ด่านนู้นต้องไปคุมคนไม่ให้เข้ามาเพราะว่าตอนแรกเอ่อ เชื้อโรคนี้มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะํำได้ไหมฮะช่วงแรกๆต้องไปนั่งเฝ้าสนามบินการประชุมสั่งการโดยทางกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้ทําได้นะแต่ว่าไม่ได้ดีครับแตกต่างกันจากช่วงหลังพอมีการประกาศเป็นพรกฉุกเฉินกฎหมายของทางด้านพรบควบคุมโรคเนี่ย เป็นแค่โรคติดต่อเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในนั้นเองต้องเอากฎหมายอื่นๆมารวมกันอีกประมาณสัก4ี่สกว่าฉบับที่ตามที่ท่านรองนายกวิษนุเครืองามท่านได้กล่าวไว้แล้วทาให้เห็นการบูรณาการกันตอนนั้นถ้าท่านจําได้นะครับช่วงแรกนี่คือเรื่องของการคุมโรคยังต้องไปคุมเรื่องคมนาคมไปคุมเรื่องของเส้นทางเข้าโดยผ่านทางกลาโหมและมหาดไทย ไปค um right ุมเรื่องของคนที่อยู่ที่ตอมอไปคุมเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขต้องไปประชุมกันเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีหน่วยงานต่างๆมาประชุมกันเนี่ยจะต้องมีคนหลีดนำหนึ่งคนที่เราบอกว่าเป็นสปอมอนะครับศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงนี่แหละครับเกิดขึ้นมาแล้วก็มีคนที่หลีดนำนะครับขึ้นมาตรงนี้ถึงได้เกิดภาพนี้ขึ้นมา ส่วนไปอีกถ้าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของหน้ากากอนามัยท่านจําได้ไหมครับตอนแรกที่บอกว่าขาดขาดขาด,ขาด,ขาดก็มองมาว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องพยายามจัดสรรให้เพียงพอแต่จริงแล้วต้นทางการผลิตไม่ใช่เลยครับถึงแม้เรามีโรงงานถึงแม้จะมีเรื่องของผู้ที่ผลิตแต่ปรากฏว่าเขามีสัญญาที่จะต้องส่งออกไปให้กับต่างประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายฉบับเดียวจัดการไม่ได้ครับ ต้องเกิดขึ้นในการบูรณาการกฎหมายอื่นๆทำให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมขึ้นมาแล้วก็ต้องเอามาใช้ในประเทศให้ได้ก่อนนี่คือความมั่นคงเพราะฉะนั้นพรบรโรคติดต่อไม่สามารถที่จะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยตัวของออกฎหมายเดียวเองยังจะเห็นนะครับว่ามีอีกหลายๆเรื่องซึ่งเกิดศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างๆ ตามที่ได้ท่านพอศูนย์ปฏิบัติการได้แต่งตั้งขึ้นมาเชื <_ d ata> ่อมโยงการนําคนไทยกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องมีก,กลุ่มหนึ่งนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการด้านหนึ่งเรื่องของการเข้ามนาคมตอนนี้การข้ามผ่านของทางด้านพี่น้องประชาชนเดินทางทั้งหลายก็ต้องมีกฎหมายเออต้องมีอีกศูนย์ปฏิบัติการหนึ่งขึ้นมานําเรียนครับนี่คือความสําคัญของการบูรณาการ โรคนี้เป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้ววิธีการในการจัดการควบคุมคือต้องจัดการควบคุมกับบุคคลหรือคนให้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยต้องมามีการบูรณาการกันนี้ขึ้นมาต้องมีการรวบอำนาจขึ้นมานําขอประธานโทษที่ต้องใช้คํานี้ไม่ได้รวบอำนาจเพื่ออะไรเพื่อมาจัดการเบ็ดเสร็จเพื่อควบคุมโรคให้ได้โดยใช้กลไกของทางด้านภาครัฐซึ่ง ก็ต้องมาบูรณาการกันจากเดิมต่างคนต่างทํางานในแต่และกระทรวงนะครับทุกคนก็จะมีภาระหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าณนะวันนี้ต้องมาทําตรงนี้กันก่อนนี่แหละครับความสําเร็จด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้คือการจัดการกับกฎหมายแล้วรวมถึงการให้อํานาจหน้าที่กับบุคลากรของ,ของทางรัฐได้เข้าไปควบคุมจัดการนี่คือความสําเร็จด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นนําเรียนเพื่อความเข้าใจนะครับว่า ด้านนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องขอขอบคุณส่วนต่างๆที่ได้เข้ามาช่วยงานในเรื่องของโรคระบาดโรคนี้ซึ่งเราเพิ่งรู้จักกับเขาไม่ถึง5เดือนนี้ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณครับ